สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Lucy Dream หรือก็คือฝันของ Lucy นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่ผมดาวน์โหลดเอาไว้นานแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองเปิดเล่นเลยคือลืมครับเอาจริงๆเลยคือลืมเล่นอะไรอะเมนูนะครับ Face Your Fear ก็คือเผชิญหน้ากับความกลัวมี setting มีเครดิตเผชิญหน้าเลยไหมพร้อมนะครับไปพร้อมหรือเปล่าเนี่ยมาถึงผมเนี่ยพร้อมหรือเปล่าโอเคเราอยู่บนที่นอนนะครับเราเหวี่ยงหมอนได้เอ้าผมวางไม่เป็นอ่ะเอาวางได้ละมีตัวเรานะครับแล้วก็ตุ๊กตาอันนี้เราเขียนเองใช่ไหม WSAD เพื่อเดินนะครับโอเคโฮแล้วก็มีอะไรสักอย่างนะครับเหมือนโดนเซ็นเซอร์ไปมีภาพที่เป็นเด็กผู้หญิงปิดตานะครับคือตอนนี้เราได้รับบทเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับเราปิดตาอยู่แล้วก็มีเหมือนกับมือสีดำนะครับเสียงเกมเสียงอะไรนี่บรรยากาศใช้ได้เลยนะในตู้มีอะไรไหมมีลูกบอลสีแดงมีอันนี้เอาไว้ซ่อนหรือเปล่านะอุ๊ยเอาเสียงนี้เหรอนึกว่าเสียงคนเปิดประตูนะครับทำอะไรได้มั่งโยนทิ้งโอเคแล้วก็มีตุ๊กตาใช่ปะตุ๊กตารูปหัวใจสีส้มอันนี้คือมีกุญแจอยู่ข้างในกล่องนี้ใช่ไหมแล้วก็มีพาสเวิร์ดสี่เหลี่ยมสีชมพูอ๋อก็คือเลื่อนเอาใช่ปะอ๋อคือมันแบ่งเป็นสีๆเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเดา ว่าอันไหนคืออันไหนโอเคเดี๋ยวหาข้อมูลอื่นต่ออันนี้คืออะไรอะเมาส์1เมาส์1ก็คืออ๋อคลิกเฉยๆโอเคเป็นสามเหลี่ยม เริ่มมาก็ได้บอแสนะครับเป็นสามเหลี่ยมสีฟ้าโอเคทำอะไรได้อีกปะกระโดดขึ้นไปข้างบนขึ้นได้เราเช็คให้ทั่วนะครับเผื่อว่ามันจะมีอะไรอยู่โอเคตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมันคือโฮ F มันคือ Ho F นะครับก็คือให้กด F ค้างเหรออย่างเงี้ยเหรอปิดตาแล้วเท่เกิน anywhere ทุกที่นะครับแสดงว่ามันจะมีไอตัวดำๆนี้ใช่ปะจะคอยไล่เรานะครับยังไงดีเนี่ยมีอันนี้คืออะไรกระโดดเก็บมันคือกับดักหนามหรือเปล่าเผื่อมีผีมาเหยียบใช่ปะใช่ไหมให้ผีมาเหยียบก็ไม่ใช่นะครับเรายังเดินได้ปกติเลยข้างในนี้มีอะไรเอ่ยเป็นห้องน้ำแล้วก็มีสีเหลืองบ่อแสเป็นสีเหลืองนะครับเป็นรูปดาวเอาไม่มีอ่ะไม่มีให้กดนะครับแสดงว่าเราต้องกดเอฟค้างอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเราเช็คตรงนี้ก่อนเนาะมันจะไม่มีตัวอะไรใช่ไหมสั่นกลัวไว้ก่อนห้องนี้ไม่มีอะไรกดคอนโทรลเพื่อเข้าไปอ่ะแสดงว่าซ่อนได้นะครับอ่ะเรากดเอฟค้างเลยลืมตามาก็อ๋อนี่ไงเรามาพกเดี๋ยว ยังว้าไม่เสร็จเลยโอเคคือต้องกดค้างจริงนะครับปล่อยก่อนไม่ได้เลยมาแล้วใช่ไหมประตูก็ล็อกนะครับคือเปิดไม่อ๋อนี่ไงเป็นพระจันทร์สีเขียวโอเคเลยเราน่าจะผ่านพัซเซิลแรกละแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปไหนเนี่ยเราจะต้องปิดตาอีกรอบนะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีกุญแจเลยในอีกมิตินึงเนี่ยประตูมันเปิดเอาไว้นะครับเราไปเลยดีไหมสึกกล้าๆกลัวๆกลัวว่าถ้าเกิดลืมตามาอีกทีนึงอ่ะมันจะมีตัวอะไรอยู่ข้างหน้าเรานะครับมีไหมไม่มีนะกดชิปวิ่งได้โอเคแล้วก็อ่ะเดี๋ยวอ๋อใช่ต้องเปิดตาตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเปิดมาแล้วแล้วก็รหัสก็คืออะไรนะ3ไอ้รูปไอ้นี่นี่นะเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ผมพลาดละโอเคเปิดได้ละเก็บแล้วจะมีอะไรไหมมันคือกุญแจออกจากห้องใช่ไหมโอเคครับถ้างั้นเราก็ออกจากห้องเลยปลอดภัยใช่ไหมช้าๆนะช้าๆกดชิปเพื่อวิ่งจากอะไรอะจะมีตัวอะไรหรอพีคไม่ได้ด้วยนะครับโอเคเราเดินช้าๆนะเผื่อว่ามันจะมีตัวอะไรมาดักเป็นทางยาวเลยนะครับตรงนี้มีหิมะตกข้างนอกทำไมเสียงมันอุ้ยอยู่ๆก็เข้ามาในอีกมิตินึงนะครับ
อยู่ๆก็เข้าฝันมีตัวอะไรอ่ะเดินกระตุกด้วยเช็คด้วยเหรอผีเกมนี้เช็คตู้ได้ด้วยเหรออย่าหันมานะไม่หันใช่ปะโอเคมาเดินไปแล้วนะครับเมื่อกี้เขาเปิดตู้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยเดินไปได้ยังเอ่ยเดินไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราเช็คตู้เผื่อว่าจะมีทางหนีที่ได้ทำไมเสียงดังจังอะเสียงเปิดมีกับดักกับดักหนามใช่หรือเปล่าหรือมันคือเทียนใช่ไหมโอเคเราถือไว้ก่อนนะครับเผื่อจะเป็นอาวุธได้มันดูแหลมๆอะไปได้ยังเอ่ยมีอ็อบเจกต์ข้างหน้านะครับไม่รู้ว่าคืออะไรมันคืออะไรอ่ะให้เอาไปวางเหรออ๋อมันคือเหมือนกับเอาไว้วางเพื่อจุดไฟนะครับถึงจะไม่เข้าใจก็ถือว่าคืออะไรก็วางให้หมดเลยขาดอีกกี่อันน่ะ1 2ทั้งหมด3อันนะครับมันมีที่ไหนบ้างอ่ะในตู้มีอะไรมั้ยโอเคไม่มีข้างใต้อ่ะข้างใต้ก็ไม่มีนะครับเราเดินไปตรงที่ผีตุ๊กตาใช่ไหมมันคือตัวอะไรผีตัวนั้นเดินไปนะครับไปแล้วไม่มีห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าข้างในตู้เช็คให้หมดนะครับเผื่อว่ามันจะมีความลับไม่มีนะข้างใต้อ๋อนี่ไงมีกับดักให้เราจะเรียกว่าอะไรเดียมันคืออะไรอะเทียนเหรอมีที่จุดไฟนะครับเรียกอย่างนี้ดีกว่าที่จุดไฟตอนนี้ก็ขาดอีก2อันเอ้าเดี๋ยววางยากจังเลยโอเคใช่ป่ะ2อันโอเคจะมีอยู่ที่ในห้องเราอันนึงนะครับเดี๋ยวเรารีบไปเอาถ้าเกิดว่าจะไม่เจอตัวอะไรนะคิดว่าผมจะใช้เวลาเล่นเกมนี้กี่นาทีอะคือคุณผู้ชมอาจจะเห็นที่ผมลงไปใช่ไหมแบบ10นาทีบ้าง20นาทีบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือผมเล่นนานมากนะแบบบางครั้งก็30 40นาทีเลยอะตรงนี้ไม่มีนะรูปภาพต่างๆเราเป็นเด็กจริงๆกันเนี่ยเรากด F เลยได้ปะผมรู้สึกเสียงอะไรเสียงเท้าเราเหรออย่าพึ่งนะข้างซ้ายมีไหมไม่มีขวาไม่มีโอเคอย่ามีอะไรเชียวนะนี่ตู้อะไรเรืองแสงอยู่เปิดก่อนมันสูงเกินไปนะครับอุ้ยเสียงเปิดมันดังจังล่ะอ๋อนี่ไงมีอีกอันนึงเก็บได้ปะคงต้องหาอะไรมาปีนะครับเปิดช้าๆสวัสดีครับไม่มีอะไรนะหยิบมาก่อนเลยอันนึงฟึบแล้วก็หยิบบันไดนะครับหวังอย่างเดียวเลยคือไม่เจอตัวอะไรได้ไหมยังไม่พร้อมนะตอนนี้อย่านะทางยาวไม่มีนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดผีมาผมกด F ค้างเลยเก็บได้ปะโอเคได้มาละเราวิ่งได้ไหมถ้าวิ่งมันจะไม่มาใช่ไหมหรือจะดักหน้าเอาสักอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงคือเกมนี้ทำดีมากนะครับทั้งภาพแล้วก็เสียงโดยเฉพาะเสียงที่ผมชอบมากเลยมันให้บรรยากาศที่แบบเหมือนดีมแลนด์อะเกมผีดาวอินดี้นะครับมีอะไรไหมไม่มีนะทำไมภาพมันเบลอจังเลยโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอยู่ตรงนู้นไปรีบย้อนกลับกด F ค้างทันปะทันไหมไม่ทันแล้วเช็คพอยต์ครั้งสุดท้ายเราอยู่ไหนอะ1 2กด F ก็ไม่ทันนะครับจะมีอีกปะจะมาอีกปะโอ้ไม่ชอบเลยผีแบบวิ่งไล่อะครับแล้วอยู่ๆมันมาได้ยังไงเนี่ยถ้าเจอผีผมต้องซ่อนยังไงก่อนผมไม่คิดว่าผมจะหลบข้างใต้นี่ทันนะใช่ไหมเดี๋ยวเปิดไว้ก่อนเลยอุ๊ยไม่น่าเปิดเลยเสียงมันดังอะช้าๆนะหัวมุมอย่ามีอะไรแล้วกันนะสว่างเดี๋ยวต้องหยิบใหม่เหรอไม่ใช่นะมันคงไม่อยู่ข้างในนี้ใช่ไหมโอเคไอ้ที่เราหยิบมาตอนแรกครับมันหายไปแล้วอะมันหายไปไหนอะเอาสวยแล้วผมจำได้ว่าผมหยิบมาวางไว้ข้างหน้านี่นะแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วนะครับจะหาที่ไหนเนี่ยหรือว่ามันอยู่ในห้องแรกนะ
ไปเช็คก่อนข้างใต้นี้หรือเปล่านะมันลีไปไหนอะตายทีหายหมดเลยคงไม่บั๊กใช่ไหมหลอนไปแล้วนะครับตอนนี้หลอนเสียงเท้าตัวเองคือเสียงเท้ามันมาช้าให้ทำไงอ๋อนี่ไงเจอแล้วเก็บเลยแล้วปะโอเคได้มาแล้วนะครับขากลับขอทางสะดวกนะเพราะว่าไม่อยากจะเกิดเช็คพอยต์อีกแล้วช้าๆนะช้าๆมีปะไม่มีได้เล่นอย่างนี้ได้เล่นระแวงซ้ายขวาหน้าหลังข้างหน้าจะมีพัซเซิลอีกไหมนะหมายถึงว่าหลังจากที่ผมวางครบแล้วอะเฮ้ยมันมาแล้วจะวิ่งทันไหมอะคิดว่าทันปะทันเถอะทันเถอะเสียงมันขู่แห่ขนาดนี้โอเคมันมาแล้วจะไม่เปิดใช่ไหมไม่เคาะขนาดนั้นนะเอายังไงดีปิดตาไหมมันไปแล้วนะครับเมื่อกี้โอเคกลับมาโลกปกติละแอบไม่ได้กินได้อยู่นะถ้าวิ่งหนีอะได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปตรงที่เราวางเอาไว้เลยเฮ้ยมันตามมาโลกนี้เหรอหรืออะไรโอเคเราวางไว้แถวนี้ใช่ปะปิดเลยแล้วก็ปิดตาตรงนี้เปิดไว้นิดนึงนะครับเผื่อว่าโผล่มาจะเจอมันพอดีจะได้เห็นอุ๊ยใกล้เลยใกล้มากด้วยตรงขวานี่เลยอะทำไมดักแบบนี้ถ้าดักแบบนี้ผมจะไปยังไงอะไปไหมไปแล้วใช่ปะเราวางไว้ตรงไหนนะข้างหน้านี้แต่เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงจากข้างหน้าเราเหมือนกันนะครับไม่มีนะไปได้แล้วใช่ไหมโอเคตรงนี้ที่สุดท้ายว่างโอเคแล้วก็มีกุญแจกุญแจห้องนี้เหรอเปิดดูเปิดดูมีอะไรไหมมีตู้นะครับโอเคเข้าตู้ก่อนเลยไม่มีนะเฮ้ยเฮ้ยปิดอย่างนั้นแหละเปิดอันนี้ไว้มีเสียงนะครับน่าจะเดินตามเรามาเลยอะด้านขวาไปเถอะอุ้ยมันมาแล้วว่ามันจะเปิดหรือเปล่าผมปิดตานะใกล้ขนาดนี้เลยเหรอโอเคเกือบไปมีคันโยกนะครับอุ้ยเสียงเท้าเราอีกแล้วไปหมุนอะไรอ่ะมันคือหมุนอะไรอ่ะหมุนจนสุดแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเช็ครอบๆก่อนไหมมันคือห้องสมุดนะครับคือถ้าเกิดว่านี่เป็นบ้านเราจริงๆนี่คือบ้านเรารวยมากเลยนะอะไรอ่ะตุ๊กตาอ๋อมันคือตุ๊กตาต้นเกมเหรอปะเหมือนว่าเราจะมีตุ๊กตานะครับเราอาจจะต้องช่วยตุ๊กตาตัวนี้ให้ได้เดินมามั่วๆเจอคันโยอีกแล้วหมุนถึงจะไม่รู้นะครับว่ามันคือหมุนอะไรก็ตามอันนี้อะไรอ่ะกด F ทำไมอ่ะมีไม้แล้วก็อันนี้คือคันโยใช่ปะมันมีทั้งหมด4คันโยนะครับแสดงว่าเราจะต้องหาให้ครบแต่ตอนนี้เราเจอแล้วทั้งหมด2นะครับก็ขาดอีก2เราเช็คที่นี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าผีมันไม่น่ามาได้ใช่ไหมเสียงเท้าทำไมมันดีเลย์อะโอเคอ๋อนี่ไงเจอคันโยกแล้วมีสัญลักษณ์ที่จะต้องปีนนะครับแต่ว่าคันโยกนี้มันไม่มีหัวแสดงว่าจะต้องปิดตาไป ปิดตาไปเผชิญโลกอีกมิตินึงตอนนี้เราเจอทั้งหมด3นะครับขาดอีกแค่1อันก็จะไปได้ละอันสุดท้ายมันจะอยู่ตรงไหนอะอันอะไรอะอุ้ย เอาให้ดีจะบอกว่าโลกวิญญาณใช่ไหมไอ้โลกมิตินั้นอะมันกำลังมาสินะโอเคตอนนี้เราเจอ2เหมือนเดิมนะแล้วก็ตรงนี้อีก1ก็กลายเป็น3ทางเดียวที่จะรู้คือเราจะต้องปิดตาปิดโลกนึงนะครับเพื่อไป
พื่อไปเผชิญหน้าแต่ยังไม่พร้อมเลยถึงแม้ว่าผมจะยังไม่พร้อมแต่ว่าเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปอย่าเพิ่งคือเป็นไปได้ไหมที่เราเปิดมาแล้วจะไม่เจอตัวอะไรเลยอะสวัสดีครับไม่มีนะไม่มีตัวอะไรใช่ปะประตูก็เปิดโล่งไว้เลยอะมีหนังสือนะครับแสดงว่าเป็นหนังสือใช้ปีนใช่ปะไปเคลียงได้ไหมแบบผีมาแล้วเคลียงใส่อะไรอย่างเงี้ยป้องกันตัวอันที่หนึ่งอ๋อนี่ไงคันโยกอีกอันนึงครบแล้วครับมันคืออะไรวะเนี่ยมันคือปลดตู้กระจกให้ช่วยเหรอโอเคหวังได้แค่ว่าถ้าเจอมันแล้วผมจะรอดมีไหมถ้าได้ยินเสียงผมไปเลยนะพอยังไม่พอมันอยู่ไหนกะหนังสือเอ๋ยอ๋อนี่ไงโอ้โหขอบคุณพระเจ้าไปครบละ3อันโอเคแล้วก็หมุนหมุนเสร็จผมไปได้เลยวะหมุนเสร็จแล้วยังไงต่อมันคือเปิดเครื่องไอ้นี่นะครับมันคืออะไรอ่ะมีลูกบอลด้วยคืออะไรอ่ะให้ใส่ไปเหรอมันมีรูให้ใส่นะครับเป็นรูท่อไปใส่ไปมันไปหรือเปล่าโอเคมันไหลอยู่นะถึงจะไหลช้าก็เถอะถ้าเกิดมันมาระยะเนี้ยผมกด F ทันไหมลงไปแล้วตรงนี้คืออะไรอ๋อเป็นอากาศพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ย้ายไปฟากนู้นแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วตกลงมาใช่ไหมใช่ไหม เสียงโคตรดังโอเคเสียงดังขนาดนี้ได้แล้วตุ๊กตาจะไม่มาลบความเป็นจริงใช่ไหมออบเจกต์เราก็น่าจะเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าจอขาวเอ้าทำไมโผล่ห้องตัวเองนะครับแต่ว่าไม่เหมือนเดิมคือของเล่นหายหมดเลยอะแล้วก็พาเข้านอนอ๋อลูซี่คือนอนคนเดียวไม่ได้ต้องพาตุ๊กตาเข้านอนด้วยนะครับโอเคจบแล้วปะโอ้จบแล้วนะครับกับเกม Lucid Dream นะครับหรือก็คือความฝันของลูซี่นั่นแหละผมพูดถูกปะ ก็ถ้าเกิดตกใจตรงไหนหรือกลัวตรงไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันข้างใต้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ